สวัสดีครับในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีการซื้อขายนักเตะกันอย่างดุเดือดที่สุดซึ่งในเวลานี้แค่เพียงช่วงเริ่มต้นก็มีดีลนักเตะที่มีค่าตัวเกินหลักร้อยล้านยูโรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะมีดีลนักเตะร้อยล้านคนอื่นๆตามมาอีกอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยจะเป็นการอัปเดตล่าสุดจนถึงวันที่30มิถุนายน2566ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อันดับที่5ได้แก่ลูเบนเนเวสมีฟิลทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีที่ถูกเอาฮิลาลซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว55ล้านยูโรโดยในรายของลูเบนเนเวสเขานั้นย้ายที่แบบช็อกแฟนบอลทั้งโลกหลังจากที่ย้ายไปร่วมทัพเอาฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียทั้งที่เขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับทั้งลิเวอร์พูลแมนยูและอาร์เซนอลซึ่งที่เอาฮิลาลลูเบนเนเวสนั้นได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง 350,000 ยูโรต่อสัปดาห์และการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้มันน่าจะส่งผลต่อการลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ของเขาอย่างแน่นอนโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาลูเบนเนเวสนั้นลงสนามให้กับวูไป41นัดซัดไปได้6ประตูกับอีก1แอสซิสต์นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อันดับที่4ได้แก่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีที่ถูกเชลซีซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว60ล้านยูโรโดยสำหรับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเชลซีนั้นสามารถปิดดีลคว้าตัวเขามาร่วมทัพตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วด้วยค่าตัวที่สูงถึง60ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญากันเป็นระยะเวลา6ปีซึ่งเอ็นคุนคูนั้นจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ 225,000 ยูโรต่อสัปดาห์โดยตลอดการลงเล่นในสีเสื้อไลซิกซ์ฤดูกาลเอ็นคุนคูนั้นลงสนามไปทั้งหมด172นัดสัตว์ไปได้ถึง70ประตูกับอีก40แอสซิสต์พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์เดฟเบโฟคาร์2สมัยซ้อนในฤดูกาล 2021-2022 และฤดูกาล 2022-2023 ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเอ็นคุนคูลงสนามไป36นัดสัตว์ไปถึง23ประตูกับอีก6แอสซิสต์นักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อันดับที่3ได้แก่เมสันเมาส์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย24ปีที่ถูกแมนยูซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว 69.5 ล้านยูโรโดยในรายของเมสันเมาส์มันเป็นดีลที่ยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งในท้ายที่สุดทางด้านแมนยูและเชลซีดันก็สามารถตกลงกันได้ด้วยค่าตัวที่สูงถึง 63.7 ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก 5.8 ล้านยูโรโดยจะเป็นการเซ็นสัญญากันเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งเมสันเมาส์นั้นมีดีกรีไปถึงขุนพลคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษที่ลงสนามรับใช้ชาติไปแล้วถึง36นัดพร้อมกับซัดไป5ประตูซึ่งตลอด4ฤดูกาลที่เขาลงเล่นให้กับเชลซีเมสันเมาส์นั้นลงสนามไปทั้งหมด195นัดซัดไปได้33ประตูกับอีก35แอสซิสต์พร้อมกับพาทัพสิงโตเนินคาผงาดคว้าแชมป์ไปได้3รายการนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อันดับที่2ได้แก่ไคฮาเวตแนวรุกทีมชาติเยอรมันวัย24ปีที่ถูกอาร์เซนอลซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว75ล้านยูโรโดยในรายของไคฮาเวตอาร์เซนอลนั้นเพิ่งทำการเปิดตัวเขาแบบสดๆร้อนๆและแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยแต่เชื่อว่าค่าเหนื่อยที่ไคฮาเวตจะได้รับที่อาร์เซนอลจะอยู่ที่ประมาณ 230,000 ยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งฮาเวตถือได้ว่าเป็นนักเตะตัวความหวังของทีมชาติเยอรมันในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้โดยตลอด3ฤดูกาลกับเชลซีฮาเวตสามารถนำทัพสิงโตเนินคาผงาดคว้าแชมป์ไปได้3รายการซึ่งหนึ่งในนั้นคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2020-2021 ที่เขาเป็นคนยิงประตูชัยช่วยทีมเฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศและแล้วก็มาถึงนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อันดับที่1ได้แก่จูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย20ปีที่ถูกเรอัลมาดริดซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว 133.9 ล้านยูโรโดยสำหรับจูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดนั้นทุ่มเงินมหาศาลถึง103ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก 30.9 ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเขามาร่วมทัพซึ่งเบลลิงแฮมคือมิดฟิลด์ดาวรุ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษซึ่งด้วยวัยเพียงแค่20ปีแต่เขานั้นติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วถึง24นัดและยังลงเล่นเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติอังกฤษในชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาอีกด้วยโดยทางทัพและชั้นชุดข่าวนั้นยอมทุ่มค่าเหนื่อยสูงถึง 290,000 ยูโรต่อสัปดาห์ให้กับจูดเบลลิงแฮมโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาจูดนั้นลงสนามให้กับดอทมูลไปทั้งหมด42นัดสัดไปได้ถึง14ประตูกับอีก6แอสซิสต์และเกือบที่จะพาทัพเสือเหลืองคว้าแชมป์บุนเดสลิก้าได้แบบเฉียดฉิว